สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์ส่วนตัวนี้ยังไม่ใช่ลูกตื่นเมื่อพ่อหลับนะคะอันนี้เป็นไลฟ์ส่วนตัวเพราะวันนี้คุณอ้อมเมื่อเช้าไปทำบุญมาก็เลยได้ฟังธรรมเลยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์มันดีจริงๆที่ได้ฟังเรื่องนี้นะคะไปหลวงพ่อตั๋นท่านเล่าให้ฟังเรื่องของมหาทุกขตะคุณอ้อเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าสติปัญญาในอดีตก็คงลืมค่ะเรียกว่าหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อเล่าหรือหลวงพ่อเล่าเรื่องมหาทุกขตะให้ฟังเคยฟังไหมบอกเคยฟังค่ะแต่หนูจำไม่ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยหลวงพ่อเริ่มเล่าให้คุณอ้อฟังว่าคู่ของหนูสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดเหรอไม่เป็นไรหนูก็ต่อตรงนั้นไปแล้วกันมหาทุกขตะเนี่ยคือคนที่ยากจนคนหนึ่งในอดีตนะคะเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นมากก็คือความหมายของมหาทุกขตะก็คือไม่มีใครทุกข์เป็นกว่าคนนี้แล้วเป็นมหาทุกข์มหาทุกขตะเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อพระปฐุมมุทละพระปฐุมมุทละนะคะในตอนนั้นน่ะจะมีงานกฐินกฐินเนี่ยบุญใหญ่มากนะคะในตอนนั้นเนี่ยจะมีงานกฐินเศรษฐีคนนึงเนี่ยเขาก็ให้เหล่าทาสในเรือนเนี่ยช่วยกันเตรียมนะคะช่วยกันเตรียมของที่จะไปถวายกฐินพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเสร็จปุ๊บท่านมหาทุกขตะที่เป็นทาสในเรือนของเศรษฐีเนี่ยก็ช่วยหยิบจับของเตรียมของไปก็เกิดรู้สึกว่าโหเสียดายจังเลยทำไมเป็นแต่ของเตรียมของให้คนอื่นไปทำบุญทำไมเรานี่นะอับจนวาสนาไม่มีเงินที่จะเอาไปทำบุญกับเขาคิดแล้วกระนั้นเลยก็ไม่ยอมปล่อยให้เสียเปล่าท่านมหาทุกขตะทำไงไหมคะตัดสินใจเลยว่าเอาล่ะทรัพย์ที่เขามีเนี่ยณตอนนั้นมีแค่อย่างเดียวคือเสื้อกับกางเกงซึ่งเป็นเสื้อกับกางเกงที่ไม่ใช่แบบว่าสวยหรูอะไรเลยขาดวิ่นเก่าสกปรกแต่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มหาทุกขตะมีในเวลานั้นมหาทุกขตะก็ตั้งใจเลยว่าพรุ่งนี้จะทำงานกฐินอยากให้เอาของตัวเองไปบริจาคบ้างก็เลยไปที่ท่าน้ำนะคะถอดเสื้อถอดผ้าตัวเองออกแล้วก็ไปเอาผ้าเอาเขาเรียกอะไรนะเศษใบไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือเถาวัลย์เอามาพันตัวเองปิดร่างกายแทนเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวของชีวิตเนี่ยไปแล้วก็ซักที่ลำธารซักทำความสะอาดพึ่งตากแดดพับอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะเอาไปการแลกของในอดีตเขาเป็นการเหมือนบาร์เทอร์ค่ะเอาของไปแลกก็เอาไปแลกของที่ร้านหนึ่งว่าเนี่ยขอแลกของหน่อยเพื่อที่จะไปทำบุญตอนแรกเขายังไม่ได้บอกเขาบอกขอแลกของหน่อยไอ้เจ้าพ่อค้าก็การออกมาดูโอ้โหเก่ามากเหมือนผ้าที่ริ้วไม่มีค่าหาค่าไม่ได้โอ้ยของแบบนี้จะไปทำอะไรจะไปแลกอะไรได้มันแลกกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละมหาทุกขตะก็ขอว่าแลกกับอะไรก็ได้ขอหน่อยเขาก็เลยอยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเขาก็บอกว่าอยากจะเอาไปร่วมกองกฐินกับเขาเท่านั้นเองนะคะคนที่เป็นพ่อค้าก็รู้สึกว่าศรัทธามากเกิดปิติขึ้นมาเห็นใจนะแล้วก็รู้สึกศรัทธาในสิ่งที่เขาอยากจะทำบุญก็เลยอ่ะงั้นให้เข็มกับได้นะเขาก็บอกอ่ะงั้นแลกกันเอาเข็มไปหนึ่งเล่มกับได้หนึ่งม้วนหนึ่งใจเนี่ยอ่ะห้าเอาไปท่านมหาทุกขตะดีใจมากเลยเอาโหได้ของมาปุ๊บดีใจสาธุดีใจอิ่มเอมฉันได้ถวายของที่เป็นประโยชน์ในกองกฐินแล้วนะได้ร่วมถวายของจังหวะที่วันถึงวันกฐินนั้นตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนรวบรวมของนะคะของเศรษฐีในการที่จะถวายนี่เห็นไหมคนที่ฉลาดไม่ว่าจะต้องมีเงินเยอะมากถึงจะได้ผลแห่งบุญใจค่ะหลวงพ่อท่านบอกเลยว่าทำบุญเนี่ยใจสำคัญมากมหาทุกขตะตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้ช่วยเตรียมของเห็นไหมเก็บหมดเลยนะไม่ใช่ว่าบุญแค่ได้กับเข็มของตัวเองนะแค่ช่วยเตรียมใจที่อยากจะช่วยเตรียมบุญที่ปิติแล้วบุญที่เอาตั้งใจที่จะเอาของของตัวเองเนี่ยมาถวายขอให้บุญนี้ส่งให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นคือสิ่งที่มหาทุกขตะเกิดปิติมากเพราะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธามากจึงอธิษฐานเลยขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในวันนั้นพระปฐุมมุทละพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นท่านก็เล็งไขพยานเลยแล้วตรวจด้วยจิตด้วยฌานพระฌานของท่านด้วยฌานของท่านท่านก็ส่งไปแล้วเห็นเลยว่าบุรุษผู้นี้เ
อธิษฐานจิตเพื่อที่จะขอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นเลยว่ามนุษย์ผู้นี้บุรุษผู้นี้ในอีก30กัปกันข้างหน้าเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยมีพระนามว่าพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเราในยุคนี้ค่ะนั่นคือครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าของเราอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าหรืออธิษฐานเข้าเป็นพระพุทธภูมิหลังจากนั้นนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าพระปฐมมุตระได้ทำนายว่าท่านคนนี้ทาสในเรือนของเศรษฐีคนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสมณะโคดมในอีก30กัปข้างหน้าเศรษฐีเกิดภาวะปิติอย่างยิ่งในคนมีคนที่คนมีบุญเนี่ยนะคะคนที่จิตใจดีเนี่ยนะคะมีศีลมีธรรมจะไม่อิจฉาคนอื่นเห็นใครทำบุญจะไม่ใช่ว่าอิจฉาวิกาแกเป็นข้าทาสแกต่ำกว่าฉันแกด้อยกว่าฉันแกจะไปเป็นผู้ได้แต่ไม่มีเลยใจของท่านตอนนั้นเนี่ยของเศรษฐีเนี่ยเกิดภาวะสาธุการนะแล้วก็เกิดศรัทธามากทำยังไงรู้ไหมฮะก็เลยเอาที่นานะคะที่นาของตัวเองเอาทาสีทาสาหรือทาสแล้วก็ช้างม้าวัวควายแบ่งให้เลยค่ะแบ่งให้มหาทุคตะในเวลานั้นจนทำให้มหาทุคตะพ้นนะฮะเสพสวยผลบุญทันตาเห็นเลยพ้นจากความเป็นคนยากไร้ยากแค้นกลายเป็นคนที่มีกินมีใช้แล้วนับตั้งแต่มีชีวิตวันนั้นจนวันที่สิ้นลมหายใจทำบุญทุกวันนะฮะงั้นสิ่งที่คุณง้ออยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าบางคนเนี่ยหยิบเงินนะคะเขาทำบุญหยิบเงินพันหนึ่งโยนให้ไปแล้วก็กลับมาคุยต่ออาจจะอานิสงส์สู้ไม่ได้กับคนที่หยิบ10บาทที่เขามีแต่ให้ด้วยใจที่สาธุใจด้วยตั้งใจหลวงพ่อต้องบอกว่าการทำบุญไม่ใช่แค่กายพร้อมนะต้องใจต้องพร้อมจิตต้องถึงนะคะในการที่จะเอาไปให้แล้วก็ได้มาเห็นไหมคะเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระสมณโคดมที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้คือมหาทุคตะและนั่นคือวันแรกของการอธิษฐานจิตเข้ามาเป็นพระพุทธเจ้านะคะถ้าพูดถึงแล้วหลวงพ่อก็เล่าให้คุณพ่อฟังเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างในหลวงของเราเนี่ยก็ได้เคยอธิษฐานแบบนี้มาก่อนเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในพระพุทธภูมิเราเรียกว่าพุทธภูมิหรือการมาเป็นพระโพธิสัตว์คือการบำเพ็ญอย่างเข้มข้นเข้มงวดก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่างของในหลวงเราเนี่ยจะหลวงพ่อท่านบอกว่าก็อีกนานกว่าจะได้ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ได้เป็นแน่ๆท่านบอกว่าโหวันเมื่อวานหลวงพ่อไปงานกฐินมาแล้วอยากเอามาเล่าให้ฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าในอนาคตเนี่ยชาติสุดท้ายของในหลวงของเราท่านจะลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้ตรัสสอนสาวกนะคะเพราะเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสสอนสาวกของพระองค์เองว่าในอดีตท่านได้เกิดเป็นอะไรมาบ้างในวันที่ในหลวงของเราได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยนะคะในหลวงของเราจะสอนสาวกว่าครั้งหนึ่งบนดินแดนแห่งนี้หรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเคยเจริญรุ่งเรืองเพราะมีมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและยิ่งใหญ่ได้ปกครองนามว่าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสิ่งนี้หากเราได้อยู่ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารจริงๆนะคะของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นได้เลยว่าทำไมนะคนที่ศรัทธาอย่างพูดถึงพระเวสสันดรเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชาติสุดท้ายพระเวสสันดรคือชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถูกไหมคะระหว่างทางเนี่ยพระเวสสันดรก็คือคนเดียวกับท่านมหาทุคตะนึกออกไหมพอมหาทุคตะตายไปแล้วก็ไปเวียนเกิดเวียนอะไรอยู่ร้ายท่านบอกว่า30กับหลังจากนั้นนะคะแล้วแต่ว่าพอไปเจอพุทธธรรมนายทีก็บำเพ็ญมาอีก4อสงไขยเศษแสนกับก็คือเรียกว่ายาวนานมากๆอะค่ะคนที่ติดตามท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระนางพิมพานะคะลูกอย่างกันหาชาลีนะคะหรือที่พอกันอย่างชาลีเนี่ยติดตามนะเป็นลูกพระเวสสันดรใช่ไหมคะแล้วพอมาเกิดในชาตินี้ก็เกิดมาเป็นพระราหุลอย่างเงี้ยค่ะคนที่ติดตามพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เกิดจากความศรัทธาเพราะเราเห็นคนที่ทำดีแบบ
มหาศาลนะมันจนใจมันปิติอ่ะพอใจปิติเกิดการสาธุเกิดการขออธิษฐานตามดูแลเราถึงได้เห็นว่าไม่แปลกใจที่ทำไมในชาตินี้เราเห็นคนพูดว่าจะขอตามเป็นข้ารองบาตรทุกชาติไปเพราะใจเขาเกิดศรัทธาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งอธิษฐานจิตอันนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่านับเป็นอธิษฐานบารมีแปลว่าเราก็จะติดตามท่านไปจริงๆกว่าท่านจะบรรลุสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะใช้เวลาอีกยาวนานมากใครที่ตั้งจิตว่าขอเป็นข้ารองบาตรทุกชาติไปก็จะต้องก็จะเวียนไหว้ถ้าไม่อธิษฐานถอนออกมาก่อนเนี่ยก็จะเวียนไหว้รออยู่อย่างวันนี้คุยกับหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่างในหลวงของเราเนี่ยอีกนานเลยกว่าที่จะลงมาเกิดท่านจะขึ้นไปเสวยผลบุญอยู่บนชั้นดุสิตยาวนานมากนะคะแล้วก็กว่าที่จะลงมาเกิดเนี่ยเรียกว่ายาวนานเหลือเกินคนที่จะขออธิษฐานเป็นข้ารองบาตรก็ต้องทำบุญให้ถึงพร้อมด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ทำบุญนะคะแล้วก็จะไปบอกว่าเป็นข้ารองบาตรท่านบารมีสูงการจะไปตามบุคคลผู้มีบารมีสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องบำเพ็ญแบบสุดๆเหมือนกันนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการอนุโมทนาที่บอกว่าถ้าเราไม่มีเงินการอนุโมทนาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยมีพระอนุรุทธะท่านเป็นเอตทัคคะเอตทัคคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เป็นเอกเป็นเลิศนะคะด้านตาทิพย์ท่านทิพยจักขุก็คือเป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นทะลุนู่นนี่ก็คือผู้ที่บำเพ็ญมาด้านนี้นะคะท่านเนี่ยท่านอนุรุทธเนี่ยค่ะท่านอนุรุทธเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านอนุรุทธะเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นพระในอดีตตอนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านได้ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วท่านก็เห็นที่วิมานของนางฟ้าองค์นึงเป็นวิมานที่แบบว่าสวยมากมีลักษณะสูงใหญ่ยาว16โยชน์มีสระโบกครณีนะคะสวยงามเทพธิดาองค์นี้ก็เป็นผู้มีกลิ่นหอมเดินไปไหนก็จะมีเสียงที่เป็นเสียงทิพย์เพราะๆสวยงามมากเยื้องไกลที่ทีไรเนี่ยคนก็จะมองรัศมีก็จะเปล่งประกายท่านอนุรุทธะก็ไปถามเทพธิดานางนี้ว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มีวิมานที่สวยงามแบบนี้นะคะเทพที่ดาวนั้นตอบว่าอะไรไหมคะเนี่ยอันนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะว่าคนบอกว่าฉันไม่มีเงินทำบุญเนี่ยเทพที่ดาวองค์นั้นน่ะบอกว่าผลแห่งการที่เราได้วิมานที่สวยงามและได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เนี่ยเราไม่ได้ลงมือลงทำบุญอะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันแต่เกิดจากการที่นางเนี่ยเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกานะคะเราเคยได้ยินใช่ไหมคะครั้งหนึ่งเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยนะคะท่านได้สร้างวัดหนึ่งวัดชื่อวัดบุพพารามนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากถวายพระพุทธเจ้าแล้วพอสร้างเสร็จก็ชวนเพื่อน500คนนะไปดูกันว่าเนี่ยฉันสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าปรากฏว่านางเทพธิดาเนี่ยในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นเพื่อนนางวิสาขาตัวเองเป็นคนยากจนไม่มีเงินที่จะสร้างอะไรแบบนี้มูลค่าของการสร้างวัดนั้นน่ะราคาถึง27โกฏิพูดง่ายๆ270ล้านบาทนะคะนางเนี่ยก็เดินมาโอ้โหเห็นวิมานสวยมากเลยเกิดจิตศรัทธามากเกิดมือยกขึ้นแล้วสาธุการยินดีค่ะสาธุสาธุสาธุจิตที่น้อมสาธุการแปลว่าจิตนี้คืออะไรคะมุทิตาจิตมุทิตาจิตคือจิตของพรหมคือจิตที่พลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ทำสิ่งที่ดีงามนางคนนี้เพียงแค่เอามือประนมสาธุด้วยจิตที่รำลึกถึงความงามของผู้ให้แล้วดีใจที่เธอได้ให้เนี่ยเธอทำได้ดีจริงๆอย่างล่าสุดคุณง้อไปงานกฐินมาเนี่ยนะคะโอ้โหคณะมีผู้บริจาคถึง30ล้านอ่ะบอกให้สาธุนะคะเขาทำบุญกันแบบโอ้โหแบบทำบุญได้สวยงามยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วคุณง้อหันไปเห็นนะเป็นชาวบ้านเป็นป้าแก่ๆที่นั่งอยู่ในโรงทานคุณง้อไปออกโรงทานด้วยใช่ไหมคะง้อก็หันไปเห็นป้าแก่ๆคนนึงพอเขาประกาศว่าตอนนี้ได้20ล้านแล้วเอา22ล้าน25ล้านป้าแถวๆนั้นยกมือสาธุสวยมากเลยอ่ะแล้วในมุมง้อคุณง้อก็สาธุกับคุณป้าคนนั้นอีกทีกับศรัทธาที่คุณป้าคนนั้นมีนั้นเวลาที่เราเห็นใครทำอะไรได้ดีค่ะให้เราตั้งจิตอนุโมทนา
ด้วยจิตที่เป็นกุศลใครไปทำอะไรดีมันสาธุได้ฟังคนนี้ทำสิ่งที่ดีๆสาธุให้เราสาธุจากใจเลยนะคะบางทีอาจจะเปล่งเสียงออกมาก็ได้หรือแค่คิดในใจได้เหมือนกันเขาเรียกว่าการใช้จิตทำบุญนะผลของบุญคนนั้นก็เลยไม่ได้ควักเงินเลยนะคะแค่สาธุกับสิ่งที่เพื่อนทำอย่างวิจิตรที่วัดที่เพื่อนได้สร้างถวายพระเจ้าก็เป็นบุญมหาศาลได้วิมานเขาบอกว่าอานิสงส์แห่งการอนุโมทนาเนี่ยได้ถึง 90% คือคนทำอะได้ 100% อยู่แล้วนะคะแล้วคิดถึงสภาพสิถ้ามีคนทำหลายคนทำ10คนแล้วสาธุ90สาธุไปเราก็อาจจะได้ถึง900อย่างนี้ฉะนั้นนะคะก็มาบอกไว้มาบอกบุญให้ทุกคนรู้สึกว่าเวลาเราอยากจะทำบุญออกเพิ่มอีกเรื่องนึงเล่าให้ฟังสนุกอย่างเรื่องของพระนางพิมพานะคะซึ่งเป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าพระมเหสีพูดง่ายๆนะคะของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันเนี้ยในวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วท่านก็กลับมาที่วังมาเยี่ยมพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเนี่ยนะคะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยติดตามมาด้วยแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงขายพยานไปเห็นแล้วว่าเดี๋ยวพอเข้าไปเจอว่านางพิมพานางพิมพาจะเข้ามากอดขาท่านแต่ท่านก็เตือนอัครสาวกไว้ก่อนเหมือนบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะทำแบบนี้อย่าไปห้ามเขานะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใจเราไม่แปดเปื้อนแล้วเป็นเหมือนกับน้ำกิ้งบนใบบัวกิเลสทำอะไรกับท่านไม่ได้ท่านตัดขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเราไปห้ามไม่ให้เขามากอดขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางจะอกแตกตายเพราะว่าในอดีตนางไม่เคยได้ทำบุญที่สร้างบารมีด้วยตนเองนางสร้างบารมีจากการสาธุนะคะอนุโมทนาจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำมาตลอดแม้กระทั่งในชาติที่เป็นนามัสสีวันที่รู้ว่าพระเวสสันดรได้ยกลูกทั้งสองคนนะคะกันหาชาลีให้กับชูชกไปเสียใจจะขาดคนเป็นแม่แต่ด้วยความที่รู้ว่านี่คือการช่วยสามีหรือพระสวามีในการบำเพ็ญโพธิญาณโพธิสมบัติหรือการสร้างบารมีในการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนางจึงน้อมใจอนุโมทนาสาธุนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้นางได้ติดตามเป็นคู่รักสร้างบารมีกันมายาวนานเหลือเกินจนมาถึงในชาติสุดท้ายฉะนั้นบารมีของนางที่ทำให้นางได้มาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาจากการอนุโมทนาเช่นกันนะแล้วแต่ได้อนุโมทนากับคนที่ยิ่งใหญ่ระดับที่สุดของโลกไม่ต้องสืบเลยว่าจะเป็นมหาบุญมหากุศลแค่ไหนไม่เคยขวางกั้นเลยสามีจะออกบวชจะอะไรซัพพอร์ตสนับสนุนคุ้นไหมคุ้นไหมกับอะไรคุ้นกับพระราชินีเราไหมในมุมคุณง้อเนี่ยเวลาคุณง้อดูอย่างพระเทพก็ดีพระประโมงสารุวงศ์ทั้งหลายเนี่ยฮะแล้วรวมถึงพระราชินีของเราคุณง้อเลยรู้สึกว่าท่านคือคู่บุญบารมีท่านอธิษฐานตามกันมาจริงๆอธิษฐานมาช่วยพ่อในการที่ให้พ่อบำเพ็ญบุญอย่างที่ว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพระราชินีท่านเล่าให้ฟังว่าลูกท่านเนี่ยไปเดินกันอยู่แบบที่ไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยสักพักที่ยินเสียงตุบตับตุบตับเนี่ยท่านหันไปเห็นแล้วกลายเป็นอะไรฮะพระเทพกับฝ่ายหญิงเล็กเนี่ยนะคะไปแย่งดีกาค่ะจากตำรวจเพราะตำรวจจะไม่ยอมให้ชาวบ้านถวายดีกากับในหลวงเพราะเขาจะแยกในหลวงไม่ให้รู้เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นของเขาใช่ไหมคะแต่พระเทพเนี่ยท่านไม่ยอมท่านจะช่วยอ่ะฝ่ายหญิงเล็กเนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่สุขภาพดีเลยท่านวิ่งไปช่วยกันสองคนพี่น้องแย่งมาแล้วพอแย่งปุ๊บดีใจแบบแม่เนี่ยหญิงได้มาแล้วนี่พระราชินีเล่าให้ฟังตรงนี้หญิงได้มาแล้วเล็กได้มาแล้วดีใจที่ได้ช่วยคนนั่นคุณว่าถึงบอกเลยว่าการที่ได้มาเป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ใช่เหตุบังเอิญท่านอธิษฐานมาแล้วว่าจะมาช่วยพ่อท่านนะคะจึงอายุ14ต้องไปเดินข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีก็ต้องไปแล้วก็ทำกลับมาบ้านดึกๆไม่ใช่ว่าจะได้นอนเลยก็ต้องทำสรุปเพื่อถวายให้พ่อได้ตรวจงานอีกเนี่ยคุณว่าก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้เห็นพระโพธิสัตว์ด้วยตาของเราจริงๆเราเคยได้ยินแล้วว่าองค์พระเวสสันดรยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำสิ่งที่ดีงามขนาดไหนแต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องเล่านะคะแต่คุณก็เชื่อนะคะแต่คุณก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือเปล่า
แต่วันนี้เราได้เห็นพระโพธิสัตว์จริงๆกับตาของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหลวงพ่อท่านบอกว่าใครก็ตามหลวงพ่อตัดนะคะที่หัวรักและเคารพมากๆเนี่ยท่านบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้เห็นสิ่งที่ในหลวงทำต่อให้คนคนนั้นตาบอดหากได้ยินสิ่งที่ในหลวงทำเขาก็จะรักและศรัทธาในหลวงถ้าคนคนนั้นนะคะถ้าคนนั้นตาบอดนะถ้าคนคนนั้นหูหนวกเพียงแค่เขาได้เห็นสิ่งที่ในหลวงทำเขาก็จะเกิดความรักและศรัทธาในหลวงของเรามีเพียงคนที่ใจบอดเท่านั้นต่อให้เห็นหรือได้ยินก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได้เลยฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้ที่ไม่มืดบอดนะคะเราเป็นผู้ที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษของพระโพธิสัตว์ที่มาปรากฏตัวบนโลกบนแผ่นดินของเราก็ขอให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุการในสิ่งที่ในหลวงท่านทรงทำนะคะเพื่อที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตค่ะค่ะก็บอกไว้ฝากไว้ตรงนี้นะคะแค่วันนี้ใครได้ฟังแล้วรู้สึกอิ่มใจก็ขอให้ทุกคนสาธุกับใจของตัวเองด้วยนะคะการทำบุญง่ายค่ะไม่ว่าจะต้องมีเงินเลยทำด้วยใจก็ได้นะคะเอาล่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ